สวัสดียามเช้าจากบ้านสวนยินดีจ้ามื้อนี้จะพาเพื่อนๆมาเบิ่งสวนผักนะคะมารีวิวสวนผักเฮ็ดเองพุดเองปลูกเองนะคะช่วงนี้ข้าวนาแล้งแล้วจ้าหญ้าก็บ่ใครขึ้นแล้วดีอยู่เพราะว่ากันช่วงหน้าฝนหญ้ามันยาวเร็วๆตัดอยู่ 2-3 มื้อก็ยาวนะคะนี่เริ่มโล่งแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพามาเพื่อนๆมาเบิ่งสวนผักนะคะไปเลยปลูกไว้กลางๆเลื่อนพอช่ำนะคะบอกไหนว่างก็ขุดปลูกนะคะพี่นพขุดให้นี่ผักชีนะคะผักชีกำลังขึ้นโอ้ยงามแท้ตะมุตะมิส่วนมุมนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือซื้อมาถุงละ10บาทนะคะถุงดำซื้ออยู่อันลานต้นไม้ในตลาดนัดเนาะมาแยกได้ทั้งหมด11ต้นนะจ๊ะมันงอกขึ้นมาเป็นมะเขือลายๆนะเขียวๆนั่นแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นมะเขือสีขาวๆนะคะแล้วก็มันอยู่ในถุงช่ำอันเดียวเลยนะมันได้2หมากเนาะสิให้เพื่อนๆเบิ่งมีแบบว่าอันนี้โอ้อันนี้บ่มีลูกเพราะไงเพราะว่าไม่ใช่ลูกเล็กเออนี่นะคะเป็นมะเขือเขียวนะคะเขียวเขียวอันนึงนี่นะคะนี่เขียวนะคะนี่อันนี้ก็อีกลูกนึงได้เก็บกินทุกมือนะคะมือละ 3-4 หมากนะคะนี่ก็มะฮุ่งค่ะมะฮุ่งเป็นมะฮุ่งอันปลูกไว้ถ่ะกินซุกกินต่ำนะคะบอแมนฮอนแลนด์นะคะอันมะเขืออีกชนิดนึงมันจะออกขาวๆแบบนี้ไหมจ๊ะนี่จ๊ะออกขาวไหมเป็นมะเขือสีขาวพุ่นกะสีขาวอันจักมาซื้ออันท่านอียังดอกจ๊ะบ่หูซื้อมันเออแต่มะเขือเขียวกับมะเขือขาวนะคะนี่ก็เป็นมะเขือคือกันค่ะผักหวานปลาอ้ําใบทั่วเหลืองใช่ปะใส่ขี้ไก่ให้ทั่วเหลืองปะแล้วก็บักฮุ่งมะเขือนะคะส่วนมุมนี้เอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนผักบุ้งจ้ะผักบุ้งกําลังงามหวานไว้นะคะลักๆก็สิเอาไปผัดกับมะม่าใส่ต้มมะม่าใส่ผัดแล้วก็แบบเวลาเฮาเฮ็ดสุกี้อีหยังสิเนาะมากินจะปลูกผักที่เจ้าของกินนะคะผักที่บ่มากินก็บ่ใครปลูกนะคะว่าปลูกมันก็กินบ่ทันเนาะมันงอกหลายปูนมุมอันนั้นหวานผักกาดหินนะคะผักกาดหินมันก็จะขมๆแน่จักหน่อยแต่ว่าก็แซ่บอยู่อันนี้ก็มะละกอมะฮุ่งเฮานะคะส่วนแปลงนี่เป็นคะน่านะคะคะน่ากำลังงอกเอาไปบ่งไว้ในแปลงแล้วจ้ะมันก็ได้เหลือแค่นี้นะคะที่แหลกวานอยู่ในอันรอรถยนต์นี่ก็ผักกาดหินอันนี้ผักกาดเขียวอ่ะที่นี่อันวงรอที่3ผักกาดเขียวนะคะก็แยกไปปลูกหลายต้นแล้วจ้ะมุมนี้ไต่โค่นต้นมะฮุ่งเขาก็วานผักไปนะคะนี่เก็บกินได้แล้วนะคะขนาดนี้แต่ว่าขันจากแม่ใหญ่เห็นเขาก็เอามันไปโป่งไว้บนหลังจ้ะเราจะพาไปเปิดเบิ่งอันนี้แปลงผักนะคะอันนี้กันไว้กันพร่างแสงไว้นะคะเพราะว่ามันอันเพิ่งเอามาแยกแปลงได้ประมาณ2มือนะคะ2วันนะคะนี่ดูข้างในซินี่นะคะสดชื่นแล้วตอนที่แรกมันเหี่ยวๆนะคะกลางวันจะเหี่ยวล่มลงแต่ว่าพออันกลางคืนตอนเช้ามาก็สดชื่นขึ้นนะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยขี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้งัวซื้อมาสอบละ60แต่ว่าเขาเป็นขี้งัวที่แบบผสมแกบแล้วก็ผสม EM มาแล้วนะคะจะบ่แม่นขี้งัวล้วนนะคะแต่ว่าขิงงัวล้วนก็อยากได้อยู่เด้อผู้ใดมีขายก็มาขายข่อยนะจ๊ะข่อย
ซื้ออยู่ขนมาให้โหลดนี่นะคะเอาสากคุ้มไว้เราจะพามาซองบางข้างนี้ข้างนี้จะเป็นผักกาดหินนะคะผักกาดขมนะคะภาษากลางเขาเอิ้นว่าอย่างวะนะมันจะขมๆนะคะผักกาดที่เราไปคั่นสมผักนะจ๊ะอันนี้ก็โคนต้นมะฮุงมิคณานะคะบ่แม่นแค่โคนต้นมะฮุงนะคะที่เราวานผักไว้พวกตามกระถางต้นไม้แบบนี้เราก็วานนะคะตัวนี้เป็นคณาวุ่นปังปุ่นก็เป็นคณานะคะวานไว้ในอันกระถางจันผานะคะอันนี้เป็นเลื่อนพอช่ำที่เราอันจะเปิดเป็นร้านขายต้นไม้นะจ๊ะต้นไม้ก็กำลังเต็มอยู่แต่ว่าหังบ่ใครเป็นระเบียบปานใดพักขนาดน้อยจักน้อยก็สิกินได้แล้วมะฮุงหัวก็ล่งนะคะก็ต้องเร่งให้น้ำมันจักน้อยอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันอันหน้าแรงเนาะน้ำมันแห้งเร็วๆดินมันแห้งเร็วนะคะส่วนนี้เป็นอันมันหวานญี่ปุ่นโกโอกินาวานะคะสีเหลืองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศย่ามเช้านะคะพาเพื่อนๆมาเบิ่งสวนผักนะคะรีวิวสวนผักให้เพื่อนๆเบิ่งนะว่าเฮาปลูกอีหยังแน่เขามีอีหยังกินแน่นะคะเป็นสวนผักที่ปลูกตามพื้นที่นะคะมองได้ว่างกับคุดปลูกนะคะก็เลยแบบมันจะบ่มีรูปแบบที่แบบเป็นสวนงามๆก็ของมูดอกนะคะ พื้นที่ว่างมองได้ก็พอปลูกได้ก็ปลูกนะคะโอเคจ้ามื้อนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนผักแค่นี้นะคะแล้วคันผักใหญ่กว่านี้ก็สิมาอัปเดตให้เพื่อนๆ เบิ่งอีกนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้เด้อจ้าบ๊ายบาย